วันนี้ผมอยากจะมารวบรวมนะครับบทสัมภาษณ์นะครับของทาง GameSpot นะครับที่สัมภาษณ์ทาง Cody Bordock นะครับที่เป็นผู้กำกับของ God of War นะครับว่าสัมภาษณ์บางส่วนบางตอนนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตอนจบนะครับในความคิดของเขานะครับว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็เบื้องหลังตอนจบนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงคำถามเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างเช่นคำถามที่เขาได้ถามกับทางผู้กำกับนะครับว่าความสัมพันธ์ของฉากหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับที่ Kratos นั้นได้ไปเห็นฉากบนกำแพงลับของ Tears นะครับที่มีการเขียนเรื่องเกี่ยวกับการข้ามมิติดินแดนของทางเทพเจ้านะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีเทพเจ้าในหลายๆสัญลักษณ์ต่างๆของตำนานอื่นๆนะครับทางตำนานกรีกตำนานญี่ปุ่นนะครับตำนานจีนนะครับรวมไปถึงตำนานของเทพเจ้านอร์สด้วยนะครับโดยเขาได้ถามว่าอนาคตเราจะได้เห็นเหตุการณ์นี้จริงๆหรือเปล่านะครับทางโคนี่บอดอกนะครับก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับโดยในเรื่องของตัวเกมนั้นอยากจะแสดงให้เห็นว่า Tears เนี่ยเป็นเทพเจ้าที่มีการเชื่อมโยงกับเทพเจ้าในดินแดนอื่นๆนะครับในดินแดนต่างๆแล้วก็ต่างตำนานต่างวัฒนธรรมนะครับโดย Tears นั้นพยายามที่จะเป็นตัวกลางนะครับที่ทำให้พวกเรานั้นอยู่ร่วมกันด้วยในโลกใบนี้นะครับได้อย่างสงบสุขนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ยังมีในเรื่องที่ยังซับซ้อนอยู่ที่ยังต้องเปิดเผยกันต่อไปนะครับ Tears เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตัวละครหนึ่งนะครับที่มีความสัมพันธ์กับเทพเจ้ากรีกโรมันนะครับแล้วก็มีการพูดคุยคอนเนคชั่นกันนะครับทำให้เกิดว่าเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้มีการใช้วิธีการข้ามดินแดนของทางเทพเจ้าองค์อื่นๆได้นะครับซึ่งบางคนก็ไม่รู้นะครับโดยทางโคดี้บอล็อกนะครับได้บอกว่าผมชอบคอนเซปต์ที่ว่านะครับเพราะว่าโลกทั้งใบที่อยู่ในตำนานGod of Warนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นโลกใบใหญ่นะครับที่เริ่มต้นพร้อมกันนะครับเทพเจ้านั้นเกิดพร้อมกันนะครับแล้วก็มีตำนานของตนเองนะครับพร้อมๆกันนะครับในแต่ละตำนานก็แยกเป็นดินแดนออกไปนะครับแล้วก็ทุกๆวัฒนธรรมก็เริ่มสร้างวัฒนธรรมพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างทำอะไรที่ต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของพวกเขาก็เกิดขึ้นเองนะครับแล้วเขาก็สร้างตำนานของตัวของเขาเองนะครับโดยแยกดินแดนกันอยู่นะครับไม่ได้ไปยุ่งกับใครนะครับแต่ว่าในตำนานนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ร่วมกันบนโลกเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่รวมกันบนโลกเดียวกันแต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเทพเจ้านั้นสามารถที่จะไปพบกับเทพเจ้าองค์อื่นได้ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตอาจจะมีอียิปต์หรือว่ามีตำนานเทพอื่นๆของตำนานนอร์สด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2นะครับอันนี้เป็นสปอยเลอร์เลยนะครับสำหรับตอนจบของเกม God of War นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ขออนุญาตให้ปิดไปก่อนนะครับในเนื้อเรื่องนะครับจะมีการเล่าเกี่ยวกับว่าทำไมทางคนที่สัมภาษณ์ครับจะมีถามว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เอติอุสชื่อว่าโลกิครับผมซึ่งพ่วงกับก็ได้กล่าวมาว่าตอนแรกเนี่ยเขามีการวางแผนไว้ว่านะครับเขาจะเล่าว่าโลกิเนี่ยคือเอติอุสตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่แผนแรกที่เขาทำนะครับแต่มันก็ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผู้ช่วยเขียนบทนะครับที่เขาช่วยเขียนเรื่องเกมGod of Warนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยเขียนบทเกม Lost Planet 3นะครับเขาก็ได้พยายามบอกกับทางผู้กำกับว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหาที่ควรจะแอบซ่อนไว้นะครับซึ่งมันก็ดีมากๆนะครับแล้วก็เขาก็ได้บอกว่าผมเนี่ยเขาก็มาหาที่ออฟฟิศผมอีกครั้งนึงครับแล้วเขาบอกว่ามีแผนไอเดียของเขานะครับที่จะวางแผนอีกครั้งนึงนะครับเขาก็เลยเกิดขึ้นเลยครับเป็นแผนที่นำมาใช้ในเกมจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเขาได้เล่าในเรื่องทั้งหมดบนกำแพงนะครับผมแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับว่าชื่อจริงๆของเอติอุสนั่นก็คือโลกินั่นเองนะครับแล้วผมก็บอกว่าโหนี่มันเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงโมเมนต์แบบนี้นะครับซึ่งมันทำให้ทุกคนนั้นอาฮะแล้วก็ช็อกกันแบบตกใจมากๆนะครับรวมไปถึงว่าเป็นไอเดียคอนเซ็ปต์ที่ดีนะครับรวมไปถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับมันก็เชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ทำให้เรานั้นตระหนักถึงเนื้อเรื่องที่เริ่มต้นมานะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับรวมไปถึงความจริงนะครับที่ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความเริ่มต้นวาดฝันของฮีโร่นะครับที่ต่างคนนะครับก็ล้วนมีความผิดพลาดตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับว่ามันยากที่จะโชว์มันออกมานะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกคนก็มีความผิดพลาดของตัวเองนะครับแล้วก็ทำเรื่องบ้าๆบอๆตามภาษาเด็กๆนะครับซึ่งฉากไอ้ที่มีการเผยความลับออกมาเนี่ยเป็นฉากที่อัศจรรย์มากๆตามที่ผมคิดนะครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะทำให้เรานั้นเหมือนกับมีอะไรที่เป็นแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วนะครับเหมือนกับว่ามันเหมือนความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปอยู่โรงเรียนใหม่นะครับหรือว่าไปอยู่มหาลัยใหม่นะครับก็เหมือนกับว่าไม่มีใครรู้จักคุณนะครับแต่ว่าคุณก็ยังรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกเก่าๆอยู่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกใหม่ๆปนกันมาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นไอเดียที่ใช้สำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เอทิอุสก็ได้รู้ชื่อจริงๆของทางเขาว่าเป็นโลกินะครับโดย
ชื่อของเขาเนี่ยแม่เขาได้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็อยากจะให้ลูกนั้นได้เรียนรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็จะได้รู้แล้วก็ตระหนักนะครับว่าตัวเขานั้นยังจะต้องใช้ชื่อไอทิอุสในตอนนี้หรือว่าใช้โลกิในตอนนี้เลยนะครับซึ่งในตัวเขาก็คิดได้ว่ายังไม่ใช่เวลานี้นะครับที่จะใช้ชื่อนั้นนะครับในอนาคตนะครับก็ต้องเริ่มกังวลครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับว่าเขาจะตระหนักว่าจะทำตามที่เขียนในกำแพงหรือเปล่าหรือว่าจะเดินทางในเส้นทางของตัวเองนะครับผมเหมือนกับว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวตนนะครับแบบไหนนะครับซึ่งเป็นฉากที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมรักกับทีมงานที่ทำงานด้วยครับเพราะว่าเขามีไอเดียที่จะแชร์ให้กับทางผมแล้วก็ทำให้ผมนั้นตะลึงไปเลยนะครับบางครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังว่าตอนจบมันก็ประมาณนี้ครับสำหรับเบื้องหลังที่มีการแชร์มาคือตอนแรกเนี่ยจะมีการเริ่มต้นเล่าเลยว่าโลกินั้นคือแอนติอุสตอนแรกแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอย่างที่เป็นไอเดียไปนะครับก็เกิดเป็นตอนจบแบบที่ทุกคนได้เห็นกันตามเกมนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอันนี้เป็นบทสรุปเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำตอนจบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมยังไงก็ฝากทิ้งคอมเมนต์กันไว้นะครับผมหรือว่าจะไปดูคลิปอื่นๆของตอนจบหรือว่าตัวคลิปเกมเพลย์ต่างๆหรือว่าตอนจบจริงๆแบบซับไทยได้ของชาแนลผมก็สามารถจิ้มเข้าไปดูได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ